กราบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันใน Final Fantasy 7 Remake พาร์ทที่8กันแล้วด้วยนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีค่ะก่อนจะไปเล่นการ GG Crystal ซื้อเกมแท้ราคาถูกต้องที่ GG Crystal เท่านั้นเด้อไปลุยกันต่อค่ะพาร์ทที่แล้วเราค้างกันไว้นะคะพี่สัญญาว่าเราเนี่ยจะไปชมบ้านเอริสกันนะคะพาร์ทนี้เอริสพาเข้าบ้านเลยทุกคนไปลุยตื่นเต้นมากคือชอบบ้านนางบ้านสวยมากเราชอบอารมณ์แบบบ้านสวนเชิญค่ะข้างในก็แบบโรแมนติกอบอุ่นกลับมาแล้วเหรอลูกเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเรารูดแวะมาที่บ้านด้วยนี่แม่ของฉันเองเอ๊ะฮะอะไรมินะคนนี้บริการหนูชื่อคลาวค่ะฮายสวัสดีครับคุณคอยดูแลลูกสาวให้ฉันเหรอเป็นหน้าที่นะครับแต่มันจบลงแล้วล่ะเออขอบคุณนะแล้วคราวจะกลับเซกเตอร์7เลยหรือเปล่าอ่ะงั้นฉันนำทางให้นี่งั้นฉันจะมาส่งเธอทำไมล่ะนี่ก็ออกไปเจอพวกเต๋ออีกคงแย่เลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรฉันเป็นห่วงคราวมากกว่าถ้าเกิดหลงทางจะทำไงไอ้ย่าเพราะงั้นนายช่วยทำตัวนิ่งๆแล้วให้ฉันไปส่งเถอะเธอพูดเหมือนเธอรู้จักฉันกันอะแม่คะหนูจะไปส่งคราวกลับนะคะงั้นเดี๋ยวลูกแล้วทำไมไม่รอพรุ่งนี้เช้าล่ะถ้าลูกไปตอนนี้ขากลับมันจะมืดนะควรพักผ่อนซะก่อนแล้วก็เตรียมตัวไปพรุ่งนี้เช้าเถอะก็จริงแม่พูดถูกนะคราวเดี๋ยวสิจริงสิคะหนูต้องเก็บดอกไม้ไปส่งที่บ้านใบไม้ด้วยเราพอมีเวลาก่อนอาหารเย็นพอดีคราวก็ไปด้วยกันนะไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนี่นี่นายอยากได้ค่าจ้างเพิ่มกันเหรอถึงแม้จะได้ของล้ำค่ามากๆระหว่างไปเนี่ยนะแม่คะอยากรู้ไหมหนูตกลงอะไรกับเขาไว้เดี๋ยวสิฉันจะไปงั้นฉันจะไปหยิบตะกร้าแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่รู้ว่าตกลงไปเดทแม่ตีหัวแตกนั่นแหละเอริสครับผมหุยคือนางแบบเอาไงดีอ่ะตอนแรกพี่บอกได้เต็มปากเลยนะพี่เชียร์คลาวกับทีฟ้ามากเวอร์แต่พอมันเจอเอริสนางมีความแบบมีความผู้หญิงที่แบบเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วแบบวินางอยู่ในห้องแล้วฉันตัดสินใจไม่ถูกกับตอนเนี้ยเอาเล่นๆไปก่อนละกันอินคู่ไหนค่อยเอาคู่นั้นนี่ห้องอะไรนี่ออกข้างนอกโอ้แสงจ้าสุดเกินอุ้ยโคตรสวยมันแบบฮานากะดอกไม้อารมณ์เหมือนบ้านสวนนะเนาะแบบไม่ใช่สวนผลไม้นะแบบเป็นสวนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันเคยมีน้ำตกปะน้ำตกอยู่ฝั่งไหนอ๋ออยู่ข้างหลังเออชอบอ่ะน่าอยู่มากอ่ะสวยมากอ่ะถ้าฉันได้อยู่อย่างนี้คงจะสบายแต่ลักษณะแบบนี้น่าจะไม่มีอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้อยู่ไม่ได้ถ้าขาดอินเทอร์เน็ตนะคะลงล่างดีกว่าบ้านไม่มีอะไรมากนะคะก็มีห้องชั้น2มันมี3ชั้นเนาะชั้นบนจะเป็นแบบดาดฟ้าอะไรอย่างงี้ฉันเจอแล้วอ่ะนี่ของนายวิคราวจะมาถือตะกร้าเอาไปสิน่ารักไปกันเลยแต่คราวอยู่กับเอริสนี่ถอยใจบ่อยมากแต่พาร์ทที่แล้วยังบอกอยู่กับเธอฉันไม่เบื่อเลยโอ้ยกัดฟันไม่เคยเล่นเกมอะไรแล้วแบบจิ้นขนาดนี้มาก่อนมาทางนี้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูดิพี่ชอบมากพี่อินกับธรรมชาติแบบนี้เยอะมากอะเป็นคนที่ชอบต้นไม้อะไรแบบเนี้ยสวยเวอร์วิมีทางตรงนี้แยกด้วยหรอเอริสแป๊บนึงขอแวะก่อนฉันอยากเห็นวิสวยอะโหมุมนี้แบบได้เลยอะเย็นๆธรรมชาติโอ้ตื่นเต้นมากวิลงข้างล่างลงไม่ได้เดินผ่านดอกไม้ได้เลยเหรอเอริสจะว่าปะเนี่ยเอาเวอร์นิ่งละไปไม่ได้นะเขาไม่ให้ไปมันอยู่ในไอ้นี่อยู่ในเควสอยู่ไปเดี๋ยวฉันกลับไปหานะจ๊ะมาจ้ะ
ไปคิดว่าเราควรเอาอันไหนไปดีอ่ะเอาหมดเลยหยิบไปให้หมดเลยกดสามเหลี่ยมเพื่อเลือกที่จะเก็บเอาอันหน้าเลยแล้วกันป่ะอันนี้คืออันที่ฉันเคยให้นายงั้นหรอเลือกได้ดีนะโอ้โหเดี๋ยวเก็บดอกเดียวเต็มตะกร้าเลยสุดยอดนี่คือ ability ของคลาวนะเก็บดอกไม้แล้วเต็มตะกร้าฉันคิดว่าเราต้องการเพิ่มอีกนะอันต่อไปอันหลังเลยละกันจ้าเลือกได้ดีอันนี้ความหมายของมันก็คือความจงรักภักดี loyalty loyalty ไม่ใช่ coyote ต้องมีอีกเหรองั้นเอาดอกนี้まさかの猫じゃらし Fox tail หางจิ้งจอกクラウドみんなびっくりคิดเลยว่านายจะเลือกดอกนี้ก็มันอยู่ข้างๆอ่ะนะก็นั่นแหละได้อยู่เต็มตะกร้าจ้ะเอาอีกมั้ยฉันคิดว่าพอแล้วล่ะคิดว่าไงไปกันเลยมั้ยไปจ้าอันนี้คือเป็นเควสต้องไปส่งที่บ้านใบไม้ใช่มั้ย Leaf House นะถ้าจําไม่ผิดพี่รู้สึกเหมือนพี่กำลังดูอนิเมะอะไรอยู่อะที่แบบมีนางเอกเอ้ยไม่ได้มีผู้หญิงเยอะๆให้เราเลือกจินอะไรอย่างงี้ไม่ต้องรีบจ้างไปหรอกเราไม่ได้ถูกปืนจ่ออยู่นะฉันเป็นคนไม่ประมาทนี่นะแง่ล่ะระวังนายจะเหนื่อยงานตายนะไม่ได้ละแอริสฉันต้องทำงานหาเลี้ยงชีพนะนี่นายคิดว่าพวกเขาจะชอบดอกไม้หรือเปล่าไม่รู้สิงั้นเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันนั่นน่ะสิจะรีบถามทำไมอะฮะอยากรู้ก็ถามคนอื่นนู่นมีแอร์พี่ชอบอ่ะเฮ้ยมันอิงมากอ่ะอิงสมัยมากอ่ะบ้านอยู่ฝั่งนี้สินะปาประตูอยู่ตรงนี้ฮิฮิฮิฉันจะรอข้างนอกนะวากาตะโอเคแต่ว่าฉันอาจจะไปนานหน่อยนะนายลองไปเดินชมเมืองดูได้ครับอยู่กับแอริสหายใจถอนหายใจมากี่รอบแล้วคราวหรือคราวไม่ชอบคราวก็ชอบไม่ใช่ไม่รู้อ่ะพี่ก็ไม่รู้จิตใจคราวช่วยแสดงออกให้มันชัดเจนหน่อยได้ไหมฉันจะได้จีนถูกบ้าจริงฉันไม่อยากแบบฉันไม่อยากชิปและเรือร่มอ่ะ you know นี่อะไรอ่ะเด็กดูอะไรอ่ะคุยได้ปะวะเอ้ยได้มาดินี่ฉันจำนายได้แอลิสอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่ลิฟท์เฮาส์อ่ะเอ้ามีเรื่องอะไรอ่ะทำไมงั้นฉันไปคุยกับนางก่อนเกิดเรื่องอะไรบอกฉันมาสิไปไหนแล้วเอาไปลิฟท์เฮาส์อ๋อนี่ไงเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้พี่ฟังสิเอ้าถามเหมือนเราเลยเกิดอะไรขึ้นเนาะดูเหมือนจะมีคนทำให้เด็กๆกลัวน่ะใช่สองเด็กๆสองคนหายตัวไปนะเพราะว่ากลัวพวกเติร์กนั่นเหรอฉันก็เคยคิดแบบนั้นแต่ว่าชายคนนั้นน่ะทำตัวแปลกๆเดินไปเดินมาแถมใส่ฮู้ดด้วยหุยดูเหมือนเขาจะป่วยหรือเป็นอะไรสักอย่างฉันไม่รู้หรอกนะแต่ฉันจะไปดูอ่ะเหมือนฉันจะเคยเห็นคนแบบนี้มาก่อนนะมาทางนี้เลยหุ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 ยไอ้ฮูดแน่นอนทำตัวแปลกๆนี่แต่นี่มันเซกเตอร์7นะเอ้ยเซกเตอร์5นะฮูดที่ไม่รู้ว่ะไม่อยากสมมุติที่ไรผิดทุกทีเลย จะคิดอยู่ว่าแบบเอ้ยไอ้พวกฮูดนั้นมันคือใครกันอะทำไมมันต้องมาป้นเปี้ยนกับเราคราวจะเห็นคนใส่ฮูดบ่อยมากคนใส่ฮูดที่ลอยไปลอยมาทุกคนไม่รู้เราจะไม่สปอยเพราะว่าเราไม่รู้ถ้าเกิดรู้ก็จะสปอยอ่ะแต่ไม่รู้มาทางนี้เลยฉันรู้นะว่าที่นี่มันดูคับแคบไปหน่อยพอดีว่าอ๋อมันเป็นที่ที่สำหรับเด็กเข้าไปนะมันลิกแคบแบบนี้แหละได้ไม่เป็นไรพี่หุ่นดีติดอย่างเดียวก็ติดของพี่ใหญ่มากกล้ามพี่ใหญ่มากมาแล้วนายมาแล้วเหรอแอลิสพาคนมาช่วยฝากให้เราจัดการได้เลยแต่ว่าพวกมอนสเตอร์อยู่ข้างนอกเนาะไม่ต้องห่วงไปพี่พาคนมาช่วยด้วยแหละฉันเคยเป็นโซเจอร์นะแล้วเพื่อนๆนายอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันน่ะผู้ชายคนนั้นหายไปแล้วตอนนี้เราห่วงแต่เฉพาะเด็กๆก่อนละกัน
เรื่องของเรื่องคือเด็กๆหายไปนะเพราะตกใจผู้ชายคนนั้นแล้วก็หายไปเลยมันตกใจมันไม่อยู่ด้วยกันกับเพื่อนๆวะพวกเขาวิ่งหนีไปทางเนี้ยโอ้โหมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยผู้ชายคนนั้นอะนายคิดว่าพวกเขาจะไปไหนไม่รู้เหมือนกันพวกเขาเป็นเด็กนี่นะหวังว่าจะได้เจอเร็วๆนั่นน่ะสิหายไปไหนหมูมีมอนเตอร์ตรงนี้แล้วแกจะมาได้ยังไงเนี่ยเด็กๆฮัทสุดยอดทำไมเก่งจังเฮ้ยมันมีมอนสเตอร์ระหว่างทางอ่ะเด็กมันจะเดินมาได้หรอเดินติดไอ้หนูเอาตีดีน้องโอ้ไปตีผู้หญิงไปตีคนอ่อนแอฮะอย่าตีคนอ่อนแอนะแล้วทำไมเลือดพี่ลดแบบเนี้ยพี่ไม่ได้นั่งเก้าอี้มาใช่ไหมพี่คงไม่ได้โดนมอนเตอร์สองกลุ่มนี้ตีจนจะตายใช่ไหมยังไม่หมดอีกนะอ๋อเนี่ยวอริดะโตเซนโนเคคาดะไปกันต่อแอลิทเธออยากนำเอ้ยนั่นไงพวกเขาอู๋อยู่ตรงกลางทุกคนพวกนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวโอ้มีมอนสเตอร์จ้ามอนสเตอร์เหล็กเห็นแวบๆเตรียมพร้อมเลยมอนสเตอร์เป็นเหล็กถ้าเป็นเหล็กรู้สึกว่าในเกมนี้จะแพ้ธาตุถ้าใส่ฟ้ามั้งกินยาให้พร้อมก่อนไม่ได้นั่งเก้าอี้มาลืมไม่คิดว่าต้องมาสู้แล้วก็มอนสเตอร์ถ้าใส่ฟ้าเอ้ยไม่ใช่มอนสเตอร์เหล็กมอนสเตอร์เป็นเหล็กพี่ต้องเปลี่ยนมาทีเรียลเป็นไลนิ่งมาทีเรียลอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยไรนิ่งมาทีเรียคอยจะพูดเรียวอะเรียให้อภัยพี่นะไม่รู้ว่าออกเสียงไงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดแบบเป็นแบบภาษาไทยแปลก็มาทีเรียอะไรอย่างเงี้ยมาเปลี่ยนเป็นไรนิ่งเฮ้ยอุ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 ้ยโอ้ยาที่กินมาสูญสิ้นความหมายโดนหนูปลากระถิ่นใส่โอ้แล้วมาอย่างเยอะมาอย่างเยอะหนีเลยอย่าทำฉันเฮ้ยโดนหินปลาฮิล very good อยากได้เอริฟไม่อยู่ในปาร์ตี้แบบถาวรมากชอบความได้ฮิลมาคือชอบความฮิวหมู่ของนางอะทุกคนบริดาไม่เป็นไรทุกคนแม้ว่าพี่เนี่ยจะไปอยู่ปาร์ตี้กับทีฟ้าก็ตามพี่ก็จะเอาสกิลฮิวไม่ได้มันเป็นสกิลของนางนี่หว่าไม่ได้แล้วพี่ว่าพี่จะต้องจับคู่ให้คลาวกับทีฟ้าเอ้ยจับคู่ให้คลาวกับแอลิสเพราะว่าจะได้อยู่นี่คือความหมายของพี่อารมณ์เหมือนเล่นเกม MMO อ่ะคู่กับใครก็ได้ขอมีพละอะไรเงี้ยขอมีฮีลเลอร์ไอตัวนี้มันธาตุไฟมันแพ้น้ำแข็งแต่ว่าไม่รู้ว่าเอามาถูกท่าป่ะเนี่ยมันน่าจะมีแหมจะสำรวจมอนสเตอร์ก่อนสู้ก็ไม่ได้แล้วอย่างนี้เราจะเตรียมถูกไหมเนี่ยขอดูก่อนดูสิแหวกสแกนถูกต้องพอเตรียมมาถูกแล้วเล่นๆไปเดี๋ยวก็จะจำได้เองไฮไฮสกิลนะคะอันนี้สกิลนี้นะคะเป็นสกิลที่เมื่อระวางเสร็จเนี่ยใครที่ยืนอยู่ในพื้นที่นั้นนะจะร่ายเมจิก2รอบติดเลยเดี๋ยวรอคราวเก็บเกล็ดก่อนเดี๋ยวไล่โชว์อันนี้เก็บฮิวหมูหึงเนี่ยชอบพี่ในเนี่ยเดี๋ยวเจอเนี่ยพี่จะไล่สองทีติดเลยไป1 2ไงโคตรดีอ่ะอยากได้มาอยู่ในปาร์ตี้
อันนี้ไม่ได้ยิงเนื้อเรื่องเลยยิงความสามารถตัวละครล้วนๆหยุดไม่อยู่จริงครับผู้ชายนี้ไม่มีโอ้โหมาเยอะมาเยอะมาเยอะจะสู้เหรอจะสู้เหรอคือยืนฉันยืนอยู่ในนี้ฉันไล่สองทีมันไม่เปลืองมานาป้าบป้าบอุ๊ยแฟกเกอร์อุ๊ยแรงจัดๆแรงจัดๆเจอลิมิตเข้าไปเออสิงหนึ่งอุ๊ยเอ้าโหโดนอีตัวนี้ระเบิดปะเนี่ยโหตายเฉยเลยลืมดูเลือดคลาวขอโทษขอโทษอะไรวะพี่ลืมดูเลือดคลาวอ่ะชุบก่อนเดี๋ยวเก็บฮิวคลาวแป๊บมันโดนไอ้นี่ทุกคนเมื่อกี้มันโดนอีตัวที่เราฆ่าตัวแรกระเบิดไงคลาวตายเฉยฮิลนี่แน่มาแซกเกอร์บ้าโอ้แท็กเด็กพี่มาแล้วเฮ้ยนั่นไงเดินไม่ทันโดนอีกแล้วเมื่อกี้ก็โดนแบบนี้เลยมีอะไรอีกไหมเนี่ยไฮโพชั่นแล้วกันซึ้งไม่ชอบเล่นแบบจอแดงๆไม่ดีไม่ดีถอยไปครับโอ้ระวังหน่อยนะคะทางมันไม่ดีอ่ะมันเป็นเพราะว่าระเบิดเครื่องเตาปฏิกรมาโกระเบิดอ่ะฉันจะไปเองฮึบอย่าไปกันเถอะอีกเถอะโอ้ยเทระเบิดเทระเบิดขอบคุณฮะเทจังชมต่อหน้าก็เขินสิกลับกันเถอะแหมเด็กชมว่าเทมันก็เทอยู่แล้วไอ้น้องหัวเราะแบบชั่วร้ายสำลักในความเท่ตัวเองดูทีฟาลูไม่ใช่ทีฟาแอริสรู้แล้วว่าเท่ไม่ต้องมองหน้านานเขินเอาไม่ให้ขึ้นอีกปะเธอปะหุ่นกระป๋องตัวนี้มันจะลุกขึ้นมาไหมนะนั่นไม่น่าทักไม่น่าทักเลยทำเด็กๆกลัวเยอะเหรอเป็นภัยต่อสังคมเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมป้าหูยแรงแรงสุเกะนะหูพี่ทำไมพี่เก่งขนาดนี้เนี่ยก็คลาวอ่ะเขาเป็นโซลเจอร์นะจริงเหรอพี่ที่ไปสู้ในสงครามกันเหรอใช่ในเกมนี้อย่าลืมนะคะว่าโซลเจอร์เนี่ยถือเป็นฮีโร่ของเด็กๆเลยนะเด็กๆแบบในสายตาเด็กๆอยากโตมาแล้วเป็นโซลเจอร์กันทุกคนนะเพราะว่าถูกความปลูกฝังจากชินระคอมพานีนะมันไม่ได้เรียกปลูกฝังดิมันเรียกว่าค่านิยมถูกแบบค่านิยมมาว่าแบบใครใครก็ตามที่โตมาแล้วการได้เป็นโซลเจอร์เป็นอะไรที่เท่มากโดยเฉพาะเด็กผู้ชายฮะอ๋อเหมือนบ้านเรานะคะที่แบบอยากโตมาแล้วเป็นนายกกันเป็นแถวเลยนะหลอกหลอกขี้แซวขำๆหน้าน้องๆอยากโตมาแล้วเป็นอะไรคะเดี๋ยวตีแล้วก็ทาเลยโอ้ยสมิโหโตไปผมอยากจะเป็นโซลเจอร์แบบพี่หนูก็เป็นเหมือนกันผมเก่งพอหรือยังครับคุณคลาวดูเหมือนจะมีคนป๊อปปูล่านะโคตรเท่เลยพี่เพ่นเท่มากไม่เขาเรียกว่าเท่เขาเรียกว่าเจ๋งเธอพูดผิดแล้วเรียกว่าเท่ต้องหากไม่ไม่ใช่นะมันเจ๋งต่างหากก็ได้เอาแบบนั้นก็ได้เจ๋งเจ๋งสุดปั๊บสุดปั๊บน้องคาวนะน้องพี่คาวอะไรฉันเนี่ยอะไรเราก็ยังอุตส่าห์อ่านเนาะอุตส่าห์อ่านที่เด็กๆพูดกันสุดปั๊บสุดปั๊บอยู่นั่นแหละ
เดินชนดูเด็กดูเด็กตามดิไงป๊อปปูล่าขนาดไหนอะเด็กเดินตามอะพูดปุ๊บนำเลยวิวิทีฟ้ารอก่อนทีฟ้าโอ้หนุ่มหนุ่มเพียบทีฟ้าทีฟ้าทีฟ้าเหรอโหไม่ได้อยู่ด้วยกันแป๊บเดียวนึกถึงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรอไม่มีอะไรทีฟ้านี่เป็นแฟนนายงั้นเหรอไม่ใช่ต้องเป็นคนที่สำคัญแน่ก็ไม่ใช่คือแบบมันฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะเข้าใจละหุยคราวทำไมรีบปฏิเสธเขินหรือเปล่าเนี่ยคราวไม่แสดงออกอ่ะฉันไม่รู้จิตใจนายปะนายช่วยทำอะไรฉันรู้หน่อยสิว่านายแบบนายคิดอะไรกับใครคราวที่แล้วมีคนบอกในคอมเมนต์มาว่าผมจิ้นคราวกับซิฟิรอสละกันพี่งั้นพี่เปลี่ยนเป็นคราวกับบาเรต นี่สัญญากับพี่นะว่าทีหลังถ้าเจอปัญหาอีกอ่ะให้มาบอกพี่ได้ครับอ่ะนี่ขอบคุณมากนะครับพวกพี่ทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนดีจริงเลยอยากเล่นกับเราเมื่อไหร่ก็เข้ามาได้วันนี้อนุญาตให้พี่เข้ามาในโซนเด็กแล้วนะคิดโซนคิดโซนไปไหนต่อหุยมีของดีนี่หว่าน้องๆง่อขอลุ้นนะคะป่ะเฮ้ยเฮ้ยหุยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรอีกแล้วเหรอเดี๋ยวพี่ก็รีบเหี่ยวเหี่ยวเฉยแกเป็นใครอะไม่ใช่เขาคนที่ฉันรู้จักแต่ก็เหมือนมากเอ๊ะเลขนั่นหมายเลข2ใครจะไปรู้อะเฮ้ยตกใจโอ้ยคือจอยต้องสั่นตามตกใจหมดรียูเนียนอีกแล้วเหรอรวมตัวอะไรอีกอะซิฟิลอสฉันเมื่อกี้ฉันเพิ่งพูดถึงแกเฮ้ยใครอะแล้วทำไมต้องมาแต่ละคนสภาพแบบนี้หมดอุ๊ปส์คราวเราจะผ่านไปด้วยกันนะเฮ้ยเอลิสเธอรู้จักซิฟิลอสหรือเปล่าวีรบุรุษคนนั้นน่ะเหรอฉันรู้มาว่าเขาตายเพราะอุบัติเหตุเมื่อ5ปีก่อนฉันเห็นในข่าวน่ะบางทีแต่ว่าความรู้สึกฉันบอกว่าเขายังอยู่งั้นเหรอวิไปกันเถอะเฮ้ยเธอรู้อะไรเล่ามาเหล่ามาเอริสเมื่อกี้เธอทำหน้าแบบเธอรู้อะไรคลาวโดผมรู้มีผู้คนหลายคนรอบๆนี้ต้องการให้คุณช่วยคุณช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้ไหมคุณว่าน่าสนใจไหมที่จะช่วยคนเอาสิฉันเอาฉันไม่มีเวลาไม่ต้องห่วงหรอกนะผมมีข้อมูลให้มาหาผมได้ทุกเมื่อโอ้โหไซเควสแดงเพียบมาใกล้ๆโหแต่งตัวมอคเกิลมากพี่คะพี่รู้จักกูปูหรือเปล่ามันเป็นอะไรที่พิเศษพิเศษมากๆสำหรับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่มอคเกิลเธอเคยได้ยินชื่อม็อกเดอะม็อกเกิลไหมเป็นนิยายนะม็อกเกิลต้องการที่จะนำความสุขของทุกคนมาให้ใช่ครับผมหวังว่าจะนำความสุขมาให้สลัมนี้เหมือนม็อกและอย่างที่คุณรู้นี่เธอพูดถึงฉันอยู่ปะเนี่ยหมายถึงอะไรวะม็อกเกิลเมจิกเราจะเก็บของแรมาอาจจะเป็นของคุณก็ได้ถ้าคุณมีม็อกเกิลพอจริงหรอไหนม็อกเกิลเมมเบอร์ชิพการ์ดต้องซื้อการ์ดด้วยเหรออ่ะหลอกไข่ปะเนี่ยถ้าเกิดคุณเจอม็อกเกิลอีกก็มาอ๋อมันใช่อันที่พี่เปิดกล่องแล้วมันเจอปะเอ้ยไม่ใช่ดิตีลังอะเวลาตีลังมันชอบขึ้นอะไรม็อกเกิลอยู่นะเดี๋ยวขอไอ้นี่แป๊บพี่ไม่รู้มันคืออะไรอะเอา
ทำได้ดีมากเลยเออรู้แล้วแป๊บนึงทำไงต่อก็คงจะทำงานต่อแหละนายทำอย่างนั้นตลอดเลยเหรอใครจะรู้อ่ะก็ฉันก็ทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพไปวันๆเอ๊ะแค่นี้งั้นหรอที่นายทำอ่ะเนี่ยแหละเนี่ยแหละยินดีได้รู้จักนะฝากคนดีเดี๋ยวพี่ยังคาใจมอร์แกนนี่อยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึง Welcome to Morgan นี่ไงโอ้นี่ไงซื้อเพลงก่อนอย่างแรกพี่มี7เหรียญนี่ไงมันซื้อของได้อ๋อๆๆวิภาคุมสวยมากอ่ะแต่สเตตัสกากถ้าใส่คงจะเท่อุ๊ยเกรฟยาร์ดคีย์ว่ะอันละ1มอกเกิลเหรอซื้อไว้ดีมั้ยรายละเอียดเขาบอกว่าเป็นลูกกุญแจสำหรับสลัมของไม่ใช่สลัมเป็นสุสานของสลัมเซกเตอร์5นะมันอาจจะเปิดไปแล้วมีสมบัติรออยู่ซื้อไปก่อนทำอะไรได้ก็ไม่รู้นี่ไงอ่ะ The Art of Sword Play ว่ะหนังสือสอนโอ้เลเวลสกิลอัพเลยอ่ะดีจัดๆหลังจากที่เราช้อปปิ้งกันแล้วก็หางานทำต่อนะไปดูไซด์เควสดีกว่าไซด์เควสมีอยู่ใกล้ไกลตอนนี้มี2เควสเท่านั้นก่อนอื่นเลยเราต้องลอดช่องนี้ไปก่อนเพื่อที่จะเดินทางไปยังไซด์เควสงับงับนี่ถ้าบาเรดมาต้องโอ้ยฮ่าอื้ออ่าอยู่นะบาเรดบาเรดวิสายตาฉันไม่เห็นเก้าอี้ล่ะฉันขอนั่งเก้าอี้ก่อนได้ไหมอ่ะเลือดฉันแบบขอบจอแดงเชียวซึมดีมากเลือดเต็มนั่นๆนะมีเพลงเครื่องหมายอะไรเอ่ยต้องจัดพี่ไปไล่ซื้อเพลงที่มันเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยมาหมดเลยนะทุกคนพี่ไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้อ่ะเนี่ยเวลาเดินมันจะเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยมันจะมีเนี่ยมีเพลงขายอ่ะพี่ก็ซื้อพอพี่ซื้อเสร็จเพลงที่ขึ้นมันก็จะมีชื่อบอกแค่เนี้ยไม่รู้ว่ามันมีผลอะไรหรือเปล่าก็เลยเจอร้านไหนที่มันมีอย่างเงี้ยพี่ก็เอามาทุกร้านอ่ะเผื่อมันจะส่งผลกับปลดล็อก achievement อะไรเงี้ยแล้วคือชาร์ลี่มาทุกเมืองหรือเปล่าเนี่ยคุณคราวครับผมเข้าใจนะครับว่าคุณยุ่งอยู่ช่วงนี้แต่คุณยังไม่ลืมงานวิจัยของผมใช่ไหมคุณช่วยงานวิจัยของผมก็ช่วยพัฒนาฟังดูน่าสนุกนะคราวเดี๋ยวก่อนนะครับผมขอตรวจสอบก่อนแปลกจังทำไมคุณถึงไม่ได้อยู่ในดาต้าเบสอ่ะเอ๊ะมันแย่งั้นเหรออืมช่างมันเถอะเซิร์ฟเวอร์อาจจะเออร์เรอร์ก็ได้นะครับนี่ไม่ได้คุยเยอะมากมีของอะไรมาขายมั่งจ้าชาร์ลีฮะไม่มีอะไรใหม่เลยอ่ะอ๋อแต่ร้านค้ารีเสิร์ชของนางมาในนี่นี่มันขึ้นอยู่กับการส่งเควสเรานี่พี่ไม่เคยมาส่งเควสมาเลยครับครับนั่นแหละมันบอกว่าให้เรามาส่งเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราจะไอ้นี่นะเราจะได้ของใหม่ๆคุณคราวผมมีข่าว Amazing มาบอกคุณผมเชื่อว่าผมอาจจะสร้าง Summoning Material ได้เฮ้ยล้ำหน้านั่นนั้นเลยเหรอโหวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าของผมคุณคราวครับคุณช่วยทำให้ผมดูทีผมมีเครื่อง Combat Simulator เรียกมันว่า VR นะคือช่วยล้มมอนสเตอร์ที่ซัมมอนใน VR ให้ผมหน่อยฮะชาร์ลีสามารถสร้าง Combat มาใหม่เฮ้ยบอกผมถ้าคุณพร้อมนะครับเอ้ยไหนคุยก่อนคุยไม่ได้คุณคาวครับผมดีใจนะครับที่คุณจะมาช่วยไหนอะ VRฉันอยากเห็นถ้าฉันพร้อมตอนนี้ฉันพร้อมมากโอ้ส่งเควสยาวเลยดูดิคือพี่ไม่ได้ส่งเควสมาเยอะมากนี่ไง VR Mission ชิว่าหรออุ้ยของรางวัลเป็นมาทีเรียลชิว่าซัมมอนน่ะทุกคนกระดานเชิญพี่อะ Ice Element เฮ้ยอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนดาบคิซึกุโอเคครับแป๊บนึงพี่เปลี่ยนดาบธาตุไอซ์จะแพ้อะไรวะไฟเออร์อย่างเงี้ยเหรอเปลี่ยนเป็นไฟแป๊บไฟตอนนี้เอาน้ำแข็งมาไม่น่าเวิร์กเปลี่ยนไลนิ่งแล้วกันสายฟ้าเผื่อ
กันไว้เผื่อมันแพ้อย่างอื่นที่แต่ว่ามอนธาตุนั้นจะไม่แพ้ธาตุตัวเองนะพี่ว่าธาตุน้ำแข็งมันอาจจะแพ้ไฟอะค่ะพี่พร้อมแล้วชาร์ลีย์ส่งพี่ไปทีพี่อยากไปนี่ครับอุ้ยเหมือนในนี่เลยอะเหมือนตอนที่แซ็กจำลองอะที่ทำภารกิจโอ้ยอย่างเท่โอ้โหชินระคอมแบทซิมูเลเตอร์มาพร้อมเดี๋ยวตัวใหญ่มากอะหูฟันเข้าไหมเนี่ยโอ้โหได้ไป204ค่ะยังตีนางไม่ตายไอ้ยังตีนางไม่โดนเลยนี่ฉันฟันทีละ14กับ18แม่งไล่มาโดน204พ่อขุนโอ้ยโดนไฟเบิร์นปรึ้งนี่จะไป500ดิพูดไม่ออกงงโรมันเอ้ยยังโซนี่แหละได้เวลาทำงานเป็นทีมแล้วเอลิสเก็บเกตลูกเก็บเกตไว้บาเรียให้คาวหน่อยลุยบล็อกคาวบล็อกได้เอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บมากตอนนี้เรามีเกตเราสร้างเขาเรียกอะไรนะลานไร้เวทก่อนจะได้ไล่สองรอบตีไม่ได้มันจะบินหนีทำไมเฮ้ยอุ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 ้ยขยับไม่ได้จ้าเอลิสทำอะไรสักอย่างนึงเอลิสบอกทำไม่ได้ค่ะไม่มีเอทีพีเกตโอ้ my gosh ตอนนี้ทำได้แค่เก็บเกตเอลิสเก็บเกตไว้เดี๋ยวฮิวหมูอุ้ยโดนอีกแล้วเย็นเลยเยือกไปถึงพวงหัวใจนี่เดี๋ยวเจอไล่สองรอบปึ้มเอลิสเก็บเกตได้แล้วฮีลปรึง very good เพชรมาโอ้โหล้มแล้วลุกไวมากล้มแล้วลุกไวมากไอชาร์ลี่แกวอะไรไม่ฉันเล่นเนี่ยโอ้โหอย่างยากเลยเออโดนอีกมาเวลาไม่รีรออุ๊ยอย่าทำฉันอย่าทำฉันอุ๊ยหน้าแดงกินยาไปคาวคลาโดเธอกินยาไปก่อนโซเล่มาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกำลังจะปล่อยสกิลเลยถ้าโดนขนาดนี้เอา ATB เกตไปปั๊มเลือดก็ได้เฮ้ยหนีก่อนหนีออกมาเออโอ้ยโอ้ยให้กูตีพักที่โกงดูมันโอ้แม่งไอสเกตได้อีกเอลิสได้เวลาทำหน้าที่แล้วเกตเธอพร้อมมากเพรย์ฮิลดีมากคลาวโดเดี๋ยวพี่จะมาบึกดูดมานาคืนเฮ้ยนั่นนี้ยังอยู่อุ้ยไม่อยู่ละเริ่มไม่อยู่ละนะเริ่มเยอะละข่าวจัดการสิตอนนี้ทั้งข่าวกับเอลิสพร้อมตายแบบคู่แพ็คคู่พี่จะทำการอุ้ยโดนขัดงามากอุ้ยพ่นเข้าไปเฮ้ยมันล้มเฮ้ยสแต็กเกอร์ข่าวใส่สุดไปใส่ไปคาพร้อมลิมิตสังเกตโยคายเอลิสจังหวะนี้เพลย์ไปสกิลหมู่ฮีลิ่งทำดีมากเอลิสอย่างนั้นแหละทำงานเป็นทีมค่ะเขามาคนเดียวเรามา2อย่าไปยอมจังหวะนี้สเปลบาเรียให้คลาวทีหนึ่งดีมากคลาวได้บาเรียแล้วลุยต่อลูกทำมอนกำลังจะมาในอีก755วิมาฉันพร้อมอะไรอ่ะมันคัสซินโกงอ่ะเนี่ยเขาทำอะไรเราไม่ได้ต้องใช้คัสซินทำเซ็งมากท่านไงแทบตายซัมมอนแป๊บอีฟลิปคาถาอัญเชิญอีฟลิปต้องมาช่วยข้ากอบกู้โลกเดี๋ยวนี้มาโอ้โหดูพี่ซัมมอน
ธาตุโคตรเข้ากันน่ะธาตุน้ำแข็งเจออีฟลิปธาตุไฟรุนแรงจัดๆเฮ้ยนางงงนางมึนงงนางมึนงงอยู่เออเอลิสจะตายว่ะเอลิสอดทนไว้ก่อนลูกอดทนไว้ลูกถ้าพี่เก็บเอลิสจะตายก่อนป่ะวะอีกนิดนึงเอลิสเอ้ยได้ฮิวตัวเองก่อนรึมเยี่ยมมากเปลี่ยนเป็นคาวจังหวะนี้แหละนางเพรสเชอร์อยู่มาจัดการเลยอีฟริปเดี๋ยวพี่เก็บเกรดอีฟริปไว้สัก2,000ก่อนแล้วค่อยจัดการทีเดียวมาเอาอันนี้แหละเรเดียนเจอเรเดียนเข้าไปนี่อะไรอ่ะท่าอะไรอ่ะอุ้ยแรงคดเนี่ยเจอสวนตูดไปทีนึงเผื่อสุดยอดโอ้มิโกโตะเดชิตะโอ้ยเอาแซนดิ้งมากครับคุณคราวคุณนี่เก่งเจิดจัดจระชัดชายมากโชคันมาเตเรียอูโกโตะเตคุดาไซโคริโนโซโนะซึเมไตโฮโฮเอมิวะเหนื่อยหายใจไม่ทันปิตตาริเดสเกียรติตัวเองตรงเนี้ยโอ้พี่ได้นี่มาทุกคนที่เราตีกันมาเมื่อกี้ไม่ดูฉันไม่ได้จะซื้อเดี๋ยวกิจรอบหน้าเดี๋ยวผมจะพาหามาให้อีกเฮ้ยจริงอ่ะเขาแบบหดโหดเลยได้เดี๋ยวเปิดดูนี่ก่อน material ไหนดูซินี่ไงโอ้ยได้มาแล้วไอ้ย่าย่าเท่อ่ะเป็นท่าน้ำแข็งนะดีอ่ะดีเอาไว้สู้กับบอสดีใจจังมีความสุขเวอร์พอละเหนื่อยทำไมพาร์ทนี้แบบเหนื่อยจังวะมีเควสมีทำไซด์เควสก่อนคุณน่าจะเป็นคุณโซลเจอร์สินะชื่อคลาวใช่ค่ะเขาจะมาช่วยแก้ปัญหาให้ฟอเรียมีปัญหาอะไรกันหรอใช่ตอนนี้ฉันโกรธมากพวกเด็กๆสิมาไปเที่ยวเล่นตะเตร่ไม่รู้จักเวลาที่จะเรียนกันแล้วเนี่ยฮะลาตะเวนงั้นหรอเป็นไม่ใช่เป็นงานของลิฟท์เฮาส์หรอกหรอมันก็ใช่อยู่แหละคือเราลาตะเวนปัญหาแล้วก็ให้เด็กได้ค่าตอบแทนมาช่วยดูแลบำรุงบ้านได้อะไรอย่างนี้เห็นเด็กๆคนอื่นบ้างไหมอ่ะทุกอย่างอะเตรียมไว้พร้อมแล้วว่าพร้อมสอนมากเวอร์เด็กๆอยู่ไหนอะอยากให้คลาวช่วยไหมมันจะดีนะมี5คนเหมือนเควสเมืองแรกเลยค่ะตามหาแมวได้ไม่เป็นไรไม่ยากวงสะขบไกลมากทั้งเมืองเลยก็ได้จ้ะเอลิสเจอใครขัดมานี่สิขอบคุณสำหรับดอกไม้นะน่ารักมากเลยค่ะมันสวยจริงๆค่ะใช่ไหมล่ะนี่ลืมเกือบลืมไปเลยฉันเจอคนชินดาที่ใส่สูทอ่ะเดินด้อมๆมองๆแถวหน้าบ้านเธอน่ะแต่งตัวด้วยชุดดำน่ากลัวมากเอ๊ะหน้าบ้านเหรอเฮ้ยไปดูก่อนคลาวหันหน้าแล้วอ่ะคลาวแบบอยากรู้จัดๆอ่ะเฮ้ยนี่ไงอ๋อชื่ออะไรเนี่ยหัวโล้นใส่ชุดสูทนี่พวกเติร์กเหรอจริงๆพี่ก็แอบรู้มาบ้างนะว่าพวกเติร์กทำไมมันถึงมายุ่งยากกับเอริสแต่ว่าภาคนี้เขาบอกว่าเนื้อเรื่องไม่ค่อยเหมือนกันพี่ก็ไม่อยากเล่ามากเดี๋ยวผิดอายอายะพี่เอทวงฟลายป่ะนี่วันดีเอริสต้องการอะไรอะเอลิสนี่ของเล่นใหม่เธอเหรอไอ้ย่าว่าเราเป็นของเล่นใหม่เขาเป็นบริการของฉันตั้งหากเดี๋ยวก่อนนะตาคู่นั้นนี่เขาเป็นคนที่ชนะเรโน่กันเหรอแล้วถ้าฉันใช่อ่ะจะทำมาเจ้าเปล่าอะไรวะไมทีคือต้องข้ามผ่านไมทีไปก่อนคืออะไรอ่ะทีของฉันคืออะไรวันนี้พี่ต้องสู้กับนางเหรอเนี่ยฉันเพิ่งล้มเพื่อนนายมานะคลาวปล่อยเขาไปเถอะเขาไม่ใช่คนไม่ดีหรอกนะใช่ฉันเป็นคนไม่ดีเอ้ยฉันเป็นคนดีแต่ว่าถ้าบางครั้งฉันต้องทำไม่ดีแล้วก็ไอ้ยา
รคุโมระไม่ได้มีความแค้นเป็นส่วนตัวโอ้โหสั่นสั่นแรงมากสัมผัสได้ถึงแรงเตะเอาเอลิสู้ด้วยเหรอพวกเธอก็เป็นเหมือนกันหมดเลยนะเอาแต่เห่าแต่ไม่กัดไอ้ยะคำพูดนี้คือนายต่างหากที่เป็นคนพูดไอ้ยะรุดมาดิรุดแหละไอ้รุดมึงเก่งมึงเก่งเหรอฮะมือเปล่าจะมาสู้ดาบเออขอถอนคำพูดครับมึงเจ็บบ้างเหอะดาบฟันตัวมึงลงไฟขอดูหน่อยเหอะขอดูหน่อยเหอะขอดูประวัติส่วนตัวหน่อยแพ้ธาตุลมกันธาตุไฟขอบคุณดาบไฟด้วยประเด็นเออกาชดีมากคงฟันเข้าแล้ววันนี้ฮะดาบฉันดาบไฟด้วยหายหายเอลิสเอลิสเราอย่าไปยอมแพ้แม้ว่าเราจะแพ้ทางดูมันอาวุธก็ไม่มีแต่มันชิวเอื้อโอ้ยเอลิสโดนสกิลอะไรหลับโซเจอร์อย่างนั้นอุ้ยเฮ้ยชิบะตะอย่าเอ้าสวยแล้วเอ้ยเอ้ยโอ้โหจับเหวี่ยงเป็นของเล่นแหละหลบได้โอ้โหอย่าไปยอมอย่าไปยอมเตรียมฮิวเตรียมฮิวข้าวเตรียมฮิวโดนอีกทีตายเฮ้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 ยวิ่งน่ากลัวมากค่ะวิ่งมาน่ากลัวมากฉันจะฮิวหรือฉันจะทำดาเมจกันนางเจอสายฟ้าช็อตไปดิมนุษย์ร้อยทั้งร้อยโดนไฟช็อตต้องชะงักหมดอ่ะมาดิเฮ้ยเดเฮ้ยหลบเลยเอลีนเก็บเกตได้ยังลูก2เกตสู้สู้เขาเอ้ยยังวิกลัวท่าวิ่งมันมากท่าวิ่งแม่งโคตรแบบโอ้ยอย่า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  no 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 เอลีนเอลีนไอ้มันจับได้เอลีนฮีลฮีลเลยฮีลลิ่งเดี๋ยวนี้ด่วนด่วนซื้อเออเยี่ยมอุ้ยอุ้ยมันมาเยอะมันมาเยอะมาเล่นไล่จับกันใครเร็วกว่ามาเก่งเหรอนี่แน่นี่แน่เจอคาซีนทีเอาแว่นแตกดิโอเคงั้นก็ได้พอหรือยังฮะไม่พอครับมีอันใหม่ยังฉันยังไม่เชื่อหรอกยังไม่เชื่อว่าเราชนะเพื่อนนายได้มันไม่เชื่อเราซะแล้วเพื่อนนายกากกว่านายเยอะเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหเอลิสทำอะไรสักอย่างจังหวะนี้จะเบลีหรือเอาฮิวดีวะเนี่ยเดี๋ยวพี่ฮิวให้คราวก่อนดีกว่ามันจะมาแล้วมันจะมาแล้วคราวโดคราวโดฟันมันไม่เข้าอ่ะทำไมเฮ้ยโอ้โหนี่ลุงนี้ใส่ดาบลมใครมันจะเอาท่าลมมาใส่ดาบวะในเมื่อมอนเตอร์มันไม่ได้ตีโหเอ้ยหายหายอย่าทำอะไรเอลิสอย่าทำอะไรเอลิสจังหวะนี้จังหวะนี้เติมเต็มชีวิตให้คราวทีจอแดงพี่ไม่ชอบมันดูแบบดูไม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหหลบไม่ทันมาเอ้ยตีเอลิสตีมันตีมันอย่าให้มันหันหน้าหันหน้ามันนี่หันหน้ามันนี่เออชิมาตะโอ้ my gosh อีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเขาตายแล้วเอลิสทำอะไรสักอย่างเออนั่นแหละจังหวะนั้นล้มมันล้มต้องการท่านลมจัดจัดโอ้โหเอ้ยไม่มีไม่ได้เอาท่านลมมาสักอันทำไมพี่ต้องเล่นเกมอะไรให้มันยากแบบนี้ด้วยเฮ้ยยานั่นไงเอลิสโดนสกิลจนได้หลับดิเนี่ยเนี่ยถ้ามันเป็นแบรเลียอย่างเงี้ยถ้าตัวไหนที่มีโล่อะต้องใช้ท่าลมอะแต่คือแบบเสียดายว่ะพี่มีนะพี่มีมาทีเดียวลมแต่ไม่ได้ใส่มาโอ้โหมันตอบรับเอลิสตื่นลูกมาชิมาชิตื่นจ้าฮัลโหลเออตื่นแล้วพร้อมเก็บเกตไปลูกเก็บเกตไปเอลิสเธอจะต้องฮิวเธอจะต้องฮิววิคาวคาวมีนี่คาวมีลิมิตคาวมีลิมิตฮิวไปก่อนฮิวคาวไปก่อนเออ
จังหวะนี้แหละโดนโดนโดนเพรสเชอร์อีกทีเอาธาตุไฟธาตุเอาธาตุนี้แล้วโดนช็อตเฮ้ยมันไม่เป็นอะไรเลยเหรอทำไมวะมันเป็นมนุษย์คนโดนไฟช็อตก็ต้องชะงักสิมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยหูลุ้นลุ้นโคตรลุ้นโคตรโดนจับได้นี่โดนเหวี่ยงอันนั้นไงโดนจนได้โอ้โหจอแดงเลยจอแดงเลยเก็บเกตเก็บเกตโอ้ยเฮ้ยอย่าปามาทางนี้เออเฮ้ยเกตมาฮีลกลิ้งกลิ้งนี่นี่มามาจะไปไหนหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาโอ้ยเอ้ยคุกเข่าฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนสยาไตคนละคุกเข่าเฮ้ยมาอีกแล้วจัดการเออจังหวะนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเอลิสหลับเครดิตด้าจังหวะนี้แหละเฮ้ยโอ้โหจับจับตัวเอลิสไม่ได้เลยนะแม่งปาสกิลตลอดเก็บเกตไว้เอลิสเก็บเกตไว้เฮ้ยเดี๋ยว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 เอื้อเฮ้ยผู้หญิงก็ไม่ล้าเว้นเลยเหรอเอาแบรียร์ไปคราวจังหวะนี้แหละใส่มันใส่มันใส่มันเออเออมาดิ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 มันกำชังกำลังขอร้องอ้อนวอนมามาจะกระโดดไม่โดนหรอกโอ้โหเขาเรียนรู้เขาเรียนรู้เออดูอีกอีกอีกเอ้ยเอ้ยใส่อีกตายเออจบวู้ฮู้โอเนไงขอร้องล่ะปล่อยเราไปเถอะโอ้ไม่กันไงเธอก็รู้ว่าฉันทำแบบนั้นไม่ได้อ่ะยังจะเอาอีกเหรอเนี่ยอย่าบอกนะรอบนี้แม่งบังใครมาแน่นอนโทรศัพท์เข้าเฮ้ยเรโน่โทรมาไงกูหูฉันรู้นะว่านายกำลังทำอะไรอยู่อ่ะเอ้ยแต่ว่าตอนนี้งานกำลังเรียกร้องนายอยู่นะไอ้นี่ก็จะพูดรีบมาเร็วๆเข้าเข้าใจละมันกำลังจะพูดแบบไม่ได้ไม่ให้พูดเลยจะไปที่ไหนงั้นเหรอそんなところだ。คงจะอย่างนั้นไอ้ยมีฮอส่วนตัวมารับด้วยสุดยอดต้องไปแบบเท่ตลอดしばらく家にいてくれ。กลับบ้านให้ปลอดภัยนะそれ苦手なの。แง่ล่ะอันนี้เท่าที่รู้มานะคืออารมณ์ประมาณว่าชินราชอบส่งให้พวกหน่วยเติร์กอ่ะมาคอยดูแลเอริสตลอดนะคือไม่ได้จะมาทำร้ายอะไรเธอเลยแต่ว่าจะมาดูแลแต่เหตุผลเป็นเพราะอะไรที่แท้จริงนั้นก็ยังไม่รู้เหมือนกันคือรู้แต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็เลยไม่เล่าเล่าไปเดี๋ยวผิดอีกนะป่ะหมดกันละไซควีสไซควีสไม่ต้องทำกันละแหมพี่มีเควสอะไรเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไซควีสพี่ลิซ่าจะไปทำนอกรอบแล้วกันนะเพราะว่าน่าจะไม่มีอะไรมากนะก็แค่แบบไปตามหาเด็กคือเอาง่ายๆไปช่วยพลเมืองในเมืองเนี้ยนะไปสร้างความสัมพันธ์กันไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเกิดมีอะไรพิเศษก็จะเอามาเล่าให้ฟังในพาร์ทหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวพาร์ทนี้ขออนุญาตตัดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ลิซ่าด้วยนะคะไว้เจอกันค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย